สวัสดีครับทุกท่านก็ขอบคุณที่ติดตามนะผมกลับมาพบประการหารถมือสองพร้อมใช้งานราคาถูกๆกันอีกคลิปนะครับผมก็วันนี้เป็นตั้งงบไว้ที่ไม่เกิน100,000นะครับผมเป็นรถต้องเป็นเครื่องยนต์ดีเซลแล้วก็ขับเคลื่อน4 ล้อนะครับผมโดยมีเกียร์4โล CL นะครับผมก็จะไม่เสียเวลาผมหาเจอ5 คันนะครับผมสภาพใช้ได้แล้วก็ราคาไม่เกิน100,000 บาทนะครับผมเป็นเครื่องดีเซลขับ4ก็ดูที่คันแรกกันนะครับผมก็ Isuzu ต่อเป็นกระบะ Isuzu นะครับผมแล้วต่อข้างหลังยาวไปน่าจะเป็นของไทยรุ่งธรรมนะครับผมก็ดูแล้วดูทรงก็รู้แล้วว่าเป็นแนวดูอยู่ดูจากยางนะครับผม สีภายนอกกันสวยมากคันนี้สีเนี่ยต้องไปดูรถจริงอีกทีนะทุกท่านแต่เท่าที่ผมดูจากรูปเนี่ยสีนี่เกิน90%เลยเนี่ยน่าจะทำมาใหม่สวยมากสีสีเนียนมากครับผมมีแหลกหลังคาให้ด้วยใช่ไทยรุ่งนะครับผมยางอะไหล่จะอยู่ด้านหลังนะครับมีตัวบันไดปีนขึ้นสัมภาระไว้ข้างบนได้ครับพร้อมใช้งานครบจริงๆถึงบรรยากาศเมื่อ10 กว่าปีก่อนจริงนะครับผมอันนี้ก็ยังอยู่ภายนอกเท่าที่ดูจากรูปยังไม่มีตรงไหนถูกชนมาเลยครับหรือมีรอยบุบอันนี้เราดูกันจากในรูปครับผมถ้าความจริงเป็นไงก็ต้องไปดูรถจริงกันอีกทีนะครับผมคันนี้ค่อนข้างดีมากครับผมทำดูคนใช้รถคนเก่าเนี่ยเจ้าของเดิมดูเป็นคนที่ชอบในการเมนเทนแนนซ์ดูแลบำรุงรักษารถมากเนี่ยเบาะหุ้มใหม่แผงประตูนี่ก็หุ้มใหม่หมดเลยนะครับผมอันนี้เหมือนจะเป็นทีวีไม่รู้ว่าใช่หรือเปล่าเบาะหุ้มใหม่มาแล้วดูดีมากข้างหลังเป็นก็คือเป็นรถ7 ที่นั่งแล้วก็มีแอร์ข้างหลังด้วยก็คล้ายๆพวกมิวเซเว่นเลยครับผมแต่ราคานี่ถูกกว่ากันเยอะเพราะมันก็ปีมันก็เก่ากว่านะครับผมเบาะหุ้มใหม่ทั้งคันนะครับได้ขับเคลื่อน4 ล้อด้วยแต่เป็นเกียร์ธรรมดานะครับผมแต่ก็ถือว่าคุ้มนะครับราคานี้น่าจะต่อรองได้อีกด้วยผมคิดว่าก็ต้องลองไปคุยกันนะครับผมคอนโซลนี่ยังดูดีอยู่มีช่องแอร์นี่ก็มีแบบหลุดบ้างนะครับตามสไตล์อีซูสมัยก่อนช่องแอร์เนี่ยไม่ค่อยดีเท่าไหร่ใช้ดียังไงก็จะเป็นกันนะครับผมแล้วก็เกียร์ดูดีครับผมคอนโซลภายในสะอาดมากเป็นกระจกไฟฟ้าด้วย4 บานนะครับผมปรับกระจกตรงกลางเนี่ยกับ BM แม่นี่เหมือนเป็นตัวล็อกกระจกนี่ครับเครื่องอีซูดีเซลชัวร์แน่นอน100,000โคตรถูกคันนี้ครับทุกท่านคันต่อมาผมหาได้5 คันนะคันนี้ก็100,000เหมือนกันบิสูบิชิแกนน่าจะแกนดิสแต่คันนี้สีภายนอกด้านนี้ดูมีรอยขูดด้านหน้าสีฝากระโปรงยังดูดีอยู่นะครับผมสีรอบคันเนี่ยจะสู้คันเมื่อกี้ไม่ได้แต่มิซูเนี่ยรถทรงจะดูสูงกว่าลองเทียบกันดูนะผมทรงนี้จะดูลุยกว่านิดนึงก็มีบุบบ้างนะครับผมที่ฝาท้ายตรงนี้นะครับส่วนนี้มีตัวสำหรับปีนขึ้นหลังคาได้นะครับผมติดล็อกเก็ตโอเคว่าล็อกเก็ตสาวไม่รู้ติดจริงหรือเปล่านะต้องไปดูมีช็อคอัพใช้งานได้ช็อคอัพไปฝาท้ายข้างหลังนี่ผมไม่เห็นช่องแอร์นะไม่รู้มีว่าน่าจะมีนะครับมีดีมากแต่ใครชอบแบบนอนในรถนะผมเนี่ยแนะนำเลยคันนี้ครบจริงๆนี่ครับขับ4มีเกียร์ 4L แน่นอน
แล้วก็คอนโซลสวยงามไอตัวแอร์เนี่ยเป็นแบบปรับทั้งแผงนี้มันจะไม่ค่อยมีปัญหาเหมือนอิสุมันจะปรับมันจะเป็นซี่ไงมันหลุดอิสุเครื่องดีเซลเบาะยังสวยอยู่นะครับคันนี้สวยงามเบาะไม่มีขาดเป็น4 ประตูนะครับผมกระจกไฟฟ้า4 บานกระจกข้างก็ปรับไฟฟ้าได้ด้วย perfect perfect ดูดีมากครับผมภายในคันนี้แสนนึงถูกมากแล้วก็มีเกียร์ขับ4ด้วยแต่ทุกคันเนี่ยต้องไปลองรถจริงครับอย่าเพิ่งใจร้อนอย่าโอนเงินไปก่อนนะครับผมโดดโกงกันได้ง่ายๆประตูแผงประตูสวยมากอย่างกับรถใหม่ทุกคันคันนี้เนียนมากภายในนะแต่ภายนอกสู้คันเมื่อกี้ไม่ได้แต่ภายในคันนี้เดิมสวยงามเรื่องเดิมนะครับผมก็สไตล์มิตซูถ่ายดูว่าเครื่องไม่เยิ้มแบบเนียนๆคอนโซลยังสวยคันนี้สวยงามครับคันต่อมาคันที่สามครับผมคันนี้เป็นคันนี้ราคาถูกมาลงมาบาทนึงครับผมคันอื่นแสนหนึ่งคันนี้ถูกมาบาทนึงรถเต็มครบบางไม่ชนแต่ดูจากสภาพสีจากในรูปก็มีขูดขีดบ้างหลังแต่ก็ดูบางอยู่ครับผมดูเป็นสีเดิมดูจากรูปนะครับผมแต่คันนี้ข้อเสียก็คือจะเป็นแคปไม่ใช่4 ประตูนะผมแต่ถ้าคนชอบผลของก็ดีนี่ครับมีเกียร์4 โลแน่นอนเป็นกระจกไฟฟ้านะครับผมเบาะก็ยังดูดีอยู่อาจจะมีสกปรกบ้างแต่ไม่ขาดนะครับผมพวงมาลัยเนี่ยแผงแอร์มันจะเป็นเงี้ยทุกคันแหละอิสุเพราะงั้นซื้ออิสุต้องทำใจนะครับผมนี่ให้ดูว่าหลังคาเนียนๆครับแถมพวงมาลัยซิ่งไว้อันนะครับก็ดูดีนะครับผมภายในแต่คันนี้รูปลงรูปน้อยไปหน่อยนะครับผมว่าแต่ข้างหน้าเนี่ยดูเนียนเดิมมากคันเนี้ยนี่ฝาโปร่งสวยมากคันต่อมาคันสุดท้ายนะครับเฮ้ยคันที่4อ๋อนี่คันที่4ครับไม่ใช่คันสุดท้ายแบบนะครับคันนี้เป็น Ford Ranger ครับ4ปี2000นะครับผมเครื่อง 2.5 กับ4ด้วย Magliner นี่เปลี่ยนมาใหม่แน่นอนสวยงามเบาะหลังเป็นแบบนี้น่าจะ4ประตูนี่ครับ4ชัวร์คอนโซลก็คล้ายกับ Mitsubishi เลยนะครับผมแต่ Mitsubishi เนี่ยมันจะมีตัวสำหรับดูอาการของรถให้ด้วยเดี๋ยวนี่ครับผมดูว่ารถเอียงระดับไหนให้ด้วยแต่นี้ไม่มีให้คันอื่นไม่มีขับ4นะครับผมก็เนียนๆเครื่อง Ford อันนี้รูปน้อยไปนิดนะครับนี่เป็น4ประตูตัวถังเนียนมากนะผมดูจากรูปน่าจะต่อรองราคาดีแล้ว Ford เนี่ยเป็นรถที่ช่วงล่างดีนะเป็นกระบะที่ช่วงล่างดีมากคิ้วกระจกครบนี่ติดฟิล์มด้วยสวยงามครับคันนี้ขับ4อยากรู้จริงๆเขาขาย90,000เขาซื้อมาเท่าไหร่คันนี้โคตรถูกเลยไม่รู้ว่าได้มาเท่าไหร่สวยงามถูกมากก็จะมีสีลอกบ้างด้านหน้าแต่โดยรวมภาพรวมนี่ลดราคาไม่ถึงแสนครับได้กระบะขับเคลื่อน4ล้อ4ประตูด้วยแล้วก็เป็นเกียร์แบบมี 4L ด้วยถือว่าโคตรถูกคันต่อไปคันสุดท้ายนะครับผมเดี๋ยวกันเอาเฮ้ยคันเดิมดีกว่าเปิดมั่วเดี๋ยวแป๊บนะครับนี่ครับผมคันสุดท้ายเป็นสปอร์ตไรเดอร์นะครับผมโตโยต้าสีฝากระโปรงก็จะลอกบ้างแต่ทรงนี่ยังดูแบบลุยๆอยู่นะผมมีปัญหาตรงสีฝากระโปรงนิดหน่อยแต่ส่วนอื่นดูดียางอะไหล่ไม่มีนะครับไม่รู้ว่ารถจริงๆอาจจะมีให้ก็ได้อาจจะถอดเก็บไว้ต้องถามเจ้าของเขานะครับผมขับสีแน่นอนชัวร์ไม่ต้องห่วงภาษีไม่ขาดด้วยครับผมนี่เกียร์ธรรมดาครับสีเบาะไม่ขาด
เครื่องเนียนๆติดช็อคทับฝากระโปรงด้วยสวยงามนะครับผมเบาะหลังแล้วก็โยกมาให้ไปนั่งหลังได้อีกสเต็ปน่าจะ7ที่นั่งนะคันนี้มีแอร์แบ็กด้วยแต่7ที่นั่งแต่แอร์แบ็กนี่ไม่รู้ยังใช้ได้อยู่หรือเปล่านะครับรถเก่าแล้ว P99 นี่ครับผมเกียร์ครบก็ถ้าใครถ้าเป็นผมเลือกนะถ้าใครชอบรถสีสวยก็ต้องจัดกันนี้เลยสีสวยสุดแต่ถ้าเป็นผมเลือกเองคำนวณทุกอย่างเองผมเอาคันนี้ไม่ใช่คันไหนวะเดี๋ยวคันนี้ไม่ได้ดูนะครับไอ้คันที่ปิดไปเนี่ยคันนี้ครับผมคันนี้แหละครับทุกท่านน่าสนใจมากแล้วก็อย่าลืมกดติดตามฝากไลค์ด้วยครับผมคอมเมนต์กันได้คุยกันได้ครับสวัสดีครับ